วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์1นะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันเป็นความเคลื่อนไหวของคุณเปรียวสีเงินครับเขียนบทความลงเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เช้าวันที่12เดือนพฤศจิกายน2564ชื่อเรื่องว่าท้าทายอำนาจศาลพูดกันโดยเนื้อแท้การมุ่งทำลายล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ครั้งนี้ไม่ได้มาจากคนด้อยศึกษาคนปากคนเถื่อนที่ไม่รู้ผิดไม่รู้ถูกจากที่ไหนหากแต่มาจากปัญญาชนตามมหาลัยตามพรรคการเมืองตามนักธุรกิจกลุ่มทุนล้วนๆแต่แปลกกลับต่ำทรามสำนึกในเมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยแล้วจะถูกใจไม่ถูกใจเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ต้องเคารพคำตัดสินนั้นไม่วิพากษ์วิจารณ์เชิงดูหมิ่นไม่ตัดคำตัดความไปแพร่ลักษณะบิดเบือนแต่นี่กลับกระทำเป็นตัวอย่างเลวทางสังคมชนิดไม่น่าปล่อยให้เป็นเยี่ยงอย่างเช่นแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมโพสต์ข้อความว่าวินิจฉัยแล้วปฏิรูปคือการล้มล้างล้มล้างพ่อมึงสิเหล่านี้เป็นต้นซึ่งในคำวินิจฉัยของศาลไม่ได้เป็นอย่างนั้นคนที่ไม่ได้อ่านคำวินิจฉัยศาลครบใจความเห็นแล้วอาจหลงเชื่อตามคำบิดเบือนนั้นได้นักกว่านั้นไปถึงขั้นแฮชแท็กเว็บศาลรัฐธรรมนูญเปลี่ยนชื่อศาลไปในทางย้ำหมิ่นเหล่านี้ชาวบ้านผู้เจริญแล้วเขาไม่ทำกันมีแต่ปัญญาชนผู้ต่ำทรามเท่านั้นกระทำพวกเขารู้การหมิ่นศาลมีความผิดแต่พวกเขาส่งสัญญาณท้าทายเถอะแล้วจะรู้ผมอยากให้ได้อ่านคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญฉบับเต็มกันแล้วผมอ่านแล้วได้ความรู้ทั้งอ่านเพลินรวดเดียวจบที่ว่าเพลินเพราะท่านเขียนคำวินิจฉัยแบบแปลภาษากฎหมายมาเป็นภาษาหนังสือที่คนทั่วไปอ่านเข้าใจง่ายท่านร้อยเรียงเรื่องในแต่ละขั้นตอนได้ทราบจนไปสู่คำวินิจฉัยที่ครอบคลุมทั้งนิติศาสตร์รัฐศาสตร์ประวัติศาสตร์ศาสนศาสตร์ทั้งประชาธิปไตยว่าด้วยเสรีภาพเสมอภาคพาราดอนภาพไทยโพสต์ฉบับเมื่อวาน11พฤศจิกายน64ลงไว้ละเอียดไปหาอ่านได้วันนี้จะนำคำวินิจฉัยช่วงที่ว่าด้วยการล้มล้างมาให้อ่านแล้วจะได้รู้ว่าที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าการกระทำของนายอานนท์นำพาพานุพงษ์จาดนอกนางสาวปนัสยาสิทธิกิรวัฒนกุลที่ชุมนุมปราศัยเมื่อ10สิงหา63ที่ธรรมศาสตร์รังสิตเสนอ10ข้อเรียกร้องปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นเป็นการล้มล้างโดยตรงคนละเรื่องกับการปฏิรูปอย่างที่นำไปโพสต์บิดเบือนกันเป็นว่าวินิจฉัยแล้วคือปฏิรูปคือการล้มล้างจะยกคำวินิจฉัยช่วงนี้มาให้อ่านดังนี้ข้อเรียกร้องที่ขอยกเลิกรัฐธรรมนูญมาตรา6ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่รับรองพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ในฐานะทรงเป็นประมุขของรัฐที่ผู้ใดจะกล่าวหาหรือละเมิดไม่ได้นั้นจึงเป็นการกระทำที่มีเจตนาทำลายล้างสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างชัดแจ้งการกระทำของผู้ถูกร้องทั้ง3เป็นการซอกกล่อนบ่อนทำลายระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการออกมาเรียกร้องโจมตีในที่สาธารณะโดยอ้างการใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญนอกจากเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องใช้ถ้อยคำหยาบคายและยังไปละเมิดสิทธิเสรีภาพประชาชนที่เห็นต่างได้ด้วยอันจะเป็นกรณีตัวอย่างให้คนอื่นทำตามยิ่งกว่านั้นการกระทำของผู้ถูกร้องทั้ง3มีการดำเนินการอย่างเป็นขบวนการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายและการปราศัยของผู้ถูกร้องทั้ง3เมื่อวันที่10สิงหาคม63ณเวทีธรรมศาสตร์จะไม่ทนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตจะผ่านไปแล้วภายหลังจากที่นายณัฐพรโตประยูนผู้ร้องยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญก็ยังปรากฏว่าผู้ถูกร้องทั้ง3ยังคงร่วมชุมนุมกับกลุ่มต่างๆโดยใช้ยุทธวิธีเปลี่ยนแปลงรูปแบบการชุมนุมวิธีการชุมนุมเปลี่ยนแปลงผู้ปราศัยใช้กลยุทธ์แบบไม่มีแกนนำที่ชัดเจนแต่มีรูปแบบการกระทำอย่างต่อเนื่องโดยกลุ่มคนที่มีแนวคิดเดียวกันการเคลื่อนไหวของผู้ถูกร้องทั้ง3และกลุ่มเครือข่ายที่เกี่ยวข้องมีลักษณะเป็นขบวนการเดียวกันมีเจตนาเดียวกันตั้งแต่แรกผู้ถูกร้องทั้ง3มีพฤติการกระทำซ้ำและกระทำต่อไปอย่างต่อเนื่องโดยมีการกระทำเป็นขบวนการซึ่งมีลักษณะเป็นการปลุกระดมให้ข้อมูลที่เป็นเท็จมีลักษณะก่อให้เกิดความวุ่นวายและก็ความรุนแรงในสังคมระบอบประชาธิปไตยมีหลักการสำคัญ3ประการ1เสรีภาพหมายถึงทุกคนมีสิทธิคิดพูดและทำอะไรตามที่ไม่มีกฎหมายห้าม2เสมอภาคคือทุกคนมีความเท่าเทียมกัน3พาราดอนภาพหมายถึงคนทั้งหลายมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันฉันพี่น้องมีความสามัคคีกันการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั้นด้วยความผูกพันของปวงชนชาวไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีมาหลายร้อยปีพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขจึงได้รับความยินยอมจากปวงชนชาวไทยให้ทรงใช้อำนาจอธิปไตยตามรัฐธรรมนูญผ่านรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและศาลสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยเป็นเสาหลักสำคัญที่จะขาดเสียไม่ได้ในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขดังนั้นการกระทำใดๆที่มีเจตนาเพื่อทำลายหรือทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์ต้องสิ้นสลายไปไม่ว่าจะด้วยวิธีการพูดเขียนหรือการกระทำต่างๆเพื่อให้เกิดผลเป็นการบ่อนทำลายด้วยคุณค่าหรือทำให้อ่อนแอลงย่อมแสดงให้เห็นการมีเจตนาเพื่อล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์การใช้สิทธิเสรีภาพของผู้ถูกร้องทั้ง3ไม่เป็นไปตามหลักการประชาธิปไตยการกระทำของผู้ถูกร้องทั้ง3เป็นการอ้างสิทธิเสรีภาพ
เพียงอย่างเดียวไม่ได้คำนึงถึงหลักความเสมอภาคปรารภภาพผู้ถูกร้องทั้ง3ใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นโดยไม่รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างจากบุคคลรวมทั้งล่วงละเมิดสิทธิส่วนตัวของบุคคลอื่นที่เห็นต่างด้วยการด่าทอรบกวนพื้นที่ส่วนตัวยุยงปลุกปั่นด้วยข้อเท็จจริงที่บิดเบือนจากความเป็นจริงซึ่งปรากฏข้อเท็จจริงว่าการกระทำของผู้ถูกร้องทั้ง3มีการจัดตั้งกลุ่มในลักษณะเป็นองค์กรเครือข่ายมีการใช้ความรุนแรงอย่างต่อเนื่องบางเหตุการณ์ผู้ถูกร้องทั้ง3มีส่วนในการจุดประกายในการอภิปรายปลุกเร้าให้เกิดความรุนแรงในบ้านเมืองทำให้เกิดความแตกแยกของคนในชาติอันเป็นการทำลายหลักความเสมอภาคและภราดรภาพผลการกระทำของผู้ถูกร้องทั้ง3นำไปสู่การล้มล้างการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนอกจากนี้ยังปรากฏว่าการชุมนุมหลายครั้งมีการทำลายพระบรมฉายาลักษณ์ของพระมหากษัตริย์การแสดงออกโดยลบแถบสีน้ำเงินซึ่งเป็นสีของพระมหากษัตริย์ออกจากธงไตรรงค์ข้อเรียกร้อง10ข้อของผู้ถูกร้องทั้ง3เช่นการยกเลิกมาตรา6ของรัฐธรรมนูญการยกเลิกการรับบริจาคโดยพระราชกุศลการยกเลิกพระราชอำนาจและการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในที่สาธารณะเป็นข้อเรียกร้องที่ทำให้สถานะของพระสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่เป็นไปตามประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของชาติไทยที่ยึดถือเป็นต้นตลอดมาทั้งพฤติการและเหตุการณ์ต่อเนื่องจากการกระทำของผู้ถูกร้องทั้ง3แสดงให้เห็นมูลเหตุจูงใจว่าผู้ถูกร้องทั้ง3มีเจตนาซ่อนเร้นเพื่อล้มล้างระบอบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไม่ใช่เป็นการปฏิรูปการใช้สิทธิเสรีภาพของผู้ถูกร้องทั้ง3เป็นการแสดงความคิดเห็นที่ไม่สุจริตเป็นการละเมิดกฎหมายมีมูลเหตุจูงใจเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามมาตรา49วรรค1แม้เหตุการณ์คำร้องผ่านพ้นไปแล้วแต่หากยังคงให้ผู้ถูกร้องทั้ง3รวมทั้งกลุ่มในลักษณะองค์กรเครือข่ายกระทำการต่อไปย่อมไม่ไกลเกินเหตุที่จะนำไปสู่การล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรค2ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจสั่งการให้เลิกการกระทำดังกล่าวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ด้วยเหตุดังกล่าวจึงวินิจฉัยว่าการกระทำของผู้ร้องทั้ง3เป็นการใช้สิทธิเสรีภาพล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามมาตรา49และสั่งการให้ผู้ถูกร้องทั้ง3รวมทั้งองค์กรเครือข่ายเลิกกระทำการดังกล่าวที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตด้วยตามความมาตรา49วรรค2ก็ชัดเป๊ะนะครับผู้ถูกร้องทั้ง3มีเจตนาซ่อนเร้นเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไม่ใช่การปฏิรูปที่โพสต์ปฏิรูปคือการล้มล้างนั่นเท็จนี่ครับนี่เป็นสิ่งที่คุณเปรียวศรีเงินนั้นนำเอามาฝากกันในเช้าวันที่12เดือนพฤศจิกายน2564นะครับซึ่งนำเอาส่วนหนึ่งของคำวินิจฉัยจากศาลรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยมาให้เห็นนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นคืออะไรกันแน่แล้วสิ่งที่คนเหล่านี้กำลังกระทำนั้นเนี่ยตอนนี้เป็นการท้าทายอำนาจศาลครับ